ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะนิโคเผยถึงรักที่เจ็บปวดที่สุดเห็นคาตาซึมเศร้าปางตายผ่านเรื่องราวความรักมาไม่น้อยสำหรับนักร้องสาวนิโคเทริโอล่าสุดนิโคยอมมานั่งเปิดใจพูดคุยถึงเรื่องราวความรักในรายการขับไฟเดย์โชว์ซึ่งนิโคเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวความรักในอดีตทั้งน้ำตากับครั้งที่เจ็บปวดมากจนทำให้โลกซึมเศร้าปางตายว่าก็ดีค่ะเขาน่ารักสนุกสนานใครอยู่ด้วยก็จะเคลิบเคลิ้มมีคนเตือนแม้ว่าเขาเจ้าชู้มาเพียบกี้ก็จะถามคำเดียวว่าเรื่องนี้จริงหรือเปล่าเขาก็บอกไปว่าไม่จริงกี้ก็จะเชื่อจนกระทั่งเห็นด้วยตาตัวเองขึ้นคอนเสิร์ตพี่ช็อตครั้งใดมีเรื่องให้อกหักตลอดเคยถามว่าพี่คะเซเว่นมักเป็นซิกได้ไหมเหลือ6คนได้ไหมตอนนั้นกี้ปางตายเลยนะซึมเศร้าแล้วเวลาช่วงซ้อมหรืออะไรกี้ก็จะวิ่งไปร้องไห้ในห้องน้ำทั้งนี้เมื่อพี่ช็อตก็ตอบว่าตัดสินใจที่จะเดินแยกออกมาเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคนเดียวคิดหนักไหมนิโคเปิดใจพร้อมน้ำตาว่าหนักค่ะมันเป็นการตัดสินใจที่ถูกค่ะเรานึกถึงลูกเป็นหลักแม้แต่วันที่ต้องมาเซ็นใบคือถ้าเลือกได้ก็ไม่อยากไปถึงจุดนั้นอยู่แล้วกี้ไม่ใช่เนื้อคู่ของพี่แมว